พบกันอีกแล้วนะคะกับรายการหมายเหตุประเทศไทยครับวันนี้เราอยู่กับพี่พศครับผมดีใจมากเลยได้ร่วมงานกันยินดีครับพี่พศเป็นไงบ้างสบายดีก็สบายดีครับเรื่อยๆวันนี้ก็เราจะมาพูดถึงเรื่องมันมีบทความอันนึงน่าสนใจมากนะครับชื่อการฟื้นคืนชีพของกิจการฉายภาพยนตร์กับวัฒนธรรมการชมภาพยนตร์ในกรุงเทพทศวรรษ2490ชื่อยาวมากของคุณปฏิพัฒน์สถาพรซึ่งเป็นบทความที่อยู่ในวารสารประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองน่าสนใจคือด้วยความที่มันเป็นประวัติศาสตร์ถือว่าเป็นแนวใหม่มาพี่พศตรงที่จะชวนคุยว่าประวัติศาสตร์สังคมครับอันเนื่องมาจากว่าในปัจจุบันตั้งแต่ไหนแต่ไหนมาแล้วเนี่ยในประเทศเราเนี่ยมักจะพูดถึงประวัติศาสตร์ที่มันเป็นเรื่องของชีวประวัติบ้างประวัติศาสตร์ของชาติที่เป็นเรื่องของคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะครอบครัวใดประวัติศาสตร์สังคมใช่แต่ไม่พูดถึงสังคมว่ามันมีพลวัตยังไงโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับอำนาจหรืออิทธิพลของอำนาจบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะไงแต่มันมีพลวัตด้วยตัวของคนของมนุษย์เองจำนวนมากเนี้ยมันก็พี่พลเป็นไงบ้างกับประวัติศาสตร์ไทยในที่ว่าด้วยประวัติศาสตร์สังคมไทยเป็นยังไงบ้างคือมีความคิดยังไงบ้างอะไรจริงๆมันต้องมีอ่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ง่ายๆเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่มันอยู่เฉพาะรอบๆตัวบุคคลเนี่ยสมมุติว่าถ้าเผื่อว่ามันพี่ว่ามันทำให้คนมันทำให้เด็กดีกว่ามันทำให้เด็กรู้สึกไม่สนุกกับประวัติศาสตร์นะ อย่างแรกที่สุดก็คือเราเด็กมันจะไปสนใจอะไรกับคนคนนั้นน่ะใช่ไหมรู้สึกไกลตัวป่ะใช่ๆมันไกลตัวแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องประวัติศาสตร์มันไม่ใช่เรื่องเฉพาะบุคคลอ่ะใช่เพราะมันไม่ใช่ชีวประวัติมันเป็นประวัติศาสตร์ซึ่งไอ้ประวัติศาสตร์สังคมเนี่ยมันรู้สึกว่าพออ่านจากบทความชิ้นเนี้ยมันดูมีสีสันมากมันดูว่าแต่ละคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเขาทำอะไรแล้วมันมีอิทธิพลกับสังคมยังไงกับมวลชนมากๆอะครับอย่างเช่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอย่างเงี้ยทศวรรษ2480วัฒนธรรมการชมภาพยนตร์เนี่ยมันก็ซาลงเนื่องมาจากว่าประเทศไทยก็ดันไปเป็นศัตรูประกาศเป็นฝั่งตรงข้ามกับพันธมิตรใช่ไหมล่ะเข้าร่วมกับฝ่ายอักษะใช่แล้วหนังที่คนไทยชอบดูในยุคนั้นเนี่ยก็เป็นหนังฮอลลีวูดเป็นอะไรบ้างเขาก็ไม่เอามาฉายไม่สามารถซื้อได้ขณะเดียวกันเนี่ยคนไทยก็รับเอาหนังญี่ปุ่นเข้ามามากขึ้นในยุคนั้นซึ่งก็ว่าด้วยสารคดีข่าวสารบ้านเมืองตอนแรกให้ทหารเสพก่อนครับแล้วพอต่อมาเริ่มกระจายไปยังประชาชนคนไทยทั่วไปหนังมันก็น้อยลงด้วยทหารที่ว่านี่ทหารญี่ปุ่นหรือทหารญี่ปุ่นทหารญี่ปุ่นเพราะว่าทหารญี่ปุ่นขึ้นบกมา2482ใช่ไหมก็ต้องมีอะไรบันเทิงให้เขาอะนะแต่เขาขึ้นมาเยอะมากนะตอนนั้นนะใช่ใช่หลายหมื่นคนคนก็เลยเสพด้วยความที่ภาวะสงครามด้วยข้าวยากหมากแพงปุ๊บเนี่ยมันก็เลยไม่สามารถจะซื้อหนังอะไรมาดูได้เราก็ฉายหนังซ้ำๆดูกันเรื่องเดิมๆไปจนกระทั่งสงครามโลกที่2ยุติลง90ทศวรรษ2490เนี่ยวัฒนธรรมการเสพภาพยนตร์เนี่ยมันก็กลับมาอีกครั้งนึงมันก็คึกคืนสนุกสนานมากเลยจริงมันน่าสนใจนะครับเพราะว่าตอนช่วงสงครามโลกเนี่ยนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยณทีนั้นก็คือจอมพลป.พิบูลสงครามใช่ไหมทศวรรษ2490ก็คือทศวรรษที่จอมพลป.พิบูลสงครามกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่2เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนไปเลยเนาะเปลี่ยนแล้วก็วัฒนธรรมการชมภาพยนตร์มันเยอะมากโรงหนังเก่าๆที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันซบเซาเนี่ย มันก็เริ่มมีการพัฒนาตึกอาคารของโรงภาพยนตร์ด้วยมีการเปลี่ยนชื่อจากชื่อไทยเป็นชื่อภาษาอังกฤษมากขึ้น มีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคนก็เริ่มดูมีอย่างเช่นโฆษณาอันหนึ่งชอบมากคืออ่านโฆษณาโรงภาพยนตร์แล้วเนี่ยอันนี้คือโรงหนังเฉลิมเขตนะครับเขาบอกว่าจุที่นั่งได้ 1,500 คนมีจอซีนีมาสโคปยาวถึง60ฟีตเขาใช้คำว่าฟีตด้วยนะคือถ้าเป็นคนไทยในปัจจุบันเนี่ยใช้คำว่าฟุตแทนใช่ไหมอันนี้เริ่มแบบถือว่าทันสมัยด้านภาษาระดับหนึ่งนะครับ ใช้คำว่าฟีตผิดด้วยนะ ใช่ไหมถ้าเกิดผิดแล้วก็จอที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยเขาบอกแล้วก็ระบบเสียงดังฟังชัดนุ่มนวลแล้วก็ในเรื่องอากาศก็บริสุทธิ์ขณะเดียวกันการแข่งขันระหว่างโรงหนังก็เยอะไอ้นี่โรงภาพยนตร์อันนึงคือโรงภาพยนตร์ Kings ครับเขาบอกว่าสุขถูกสุขลักษณะด้วยมีอากาศถ่ายเทมีเครื่องทำความเย็นบุผนังด้วยแผ่นวัตถุเก็บเสียงเครื่องทำความเย็นนี่คือแอร์คอนดิชันใช่ไหมครับในยุคนั้นมันเริ่มมีแอร์แล้วคือโรงหนังเฉลิมกรุงเป็นโรงหนังแห่งแรกที่มีแอร์ซึ่งถือว่าเป็นโรงหนังที่คือเขาสร้างแต่2476แล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆถือเป็นโรงหนังที่ทันสมัยมากในเอเชียในยุคนั้นนะพี่แล้วโอเคเนี่ยมันก็เลยมีการแข่งขันในการสร้างโรงหนังขึ้นมาแล้วก็โรงหนังใครดีไม่ดีอย่างโรงหนังคิงส์เขาก็บอกว่าเนี่ยนะมีห้องสูบบุหรี่ด้วยคือแยกเฉพาะเลยว่าใครอยากจะดูหนังแล้วดูดบุหรี่ไปด้วยก็ดูได้ในอีกห้องนึงมีแยกส่วนกัน
ใช่เพราะเมื่อก่อนมันสูบบุหรี่ในโรงหนังได้ใช่ใช่แล้วมีห้องทันไหมไม่ทันลุงทานลุงเคยเล่าให้ฟังว่าดูดบุหรี่ในโรงหนังได้นี่รุ่นลุงยังทันอยู่นะเออแล้วก็อะไรอ่ะเขาบอกว่าเสียงข้างนอกเนี่ยก็ไม่เข้ามารบกวนข้างในโรงด้วยมันก็มีการแข่งขันกันอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะขณะเดียวกันนอกพระนครนอกกรุงเทพเนี่ยในชนบทยิ้มอะไรมันก็มีโรงหนังกลางแปลงเลยพี่ครับคือเหมือนแบบก็คือฉายฟรีอ่ะจะดูเรื่องอะไรก็ดูไปแต่ว่าในระหว่างดูภาพยนตร์เนี่ยจะมีการขั้นด้วยการขายยาขายสิ่งของขายอะไรไปอย่างเงี้ยเป็นการสร้างรายได้หมายความว่าหนังขายยาที่เราเรียกกันเนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นช่วงนี้ทศวรรษ2490ใช่ไหมครับใช่ก็คือไม่ใช่โรงหนังที่อยู่กระจุกอยู่ในเมืองหลวงแต่ว่าเขากระจายด้วยการที่ขับรถเล่ไปฉายหนังให้ดูเป็นกลางแปลงเนี่ยคือว่าทำการภาพยนตร์วัฒนธรรมการเสพความบันเทิงประเภทภาพยนตร์เนี่ยมันเยอะมากแล้วมันคืนมีการแข่งขันมีอะไรเต็มไปหมดเลยตอนนั้นพี่พศหนังเรื่องอะไรบ้างยังไม่เกิดหรอเอาหรอ2490แหมเอาหรอเสียดายเนาะอย่างโรงหนังเฉลิมกรุงเนี่ยมันก็พูดไปแล้วใช่ปะล่ะครับแล้วมีเรื่องนึงก็คือในบทความเขาเขียนไว้อะครับว่าวัฒนธรรมการเสพภาพยนตร์มันเยอะมากจนผู้ผลิตหนังเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราจะต้องไปรับจากสิงคโปร์ไปซื้อขายกันจากหนังที่สิงคโปร์ใช่ปะตอนนี้ผู้ผลิตหนังอ่ะมาตั้งบริษัทขายหนังเองในกรุงเทพแล้วหมายความว่าซื้อลิขสิทธิ์มาจากต่างประเทศใช่มั้ยครับแล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายใช่ในไทยในกรุงเทพมันก็มีอยู่ 3-4-5 เจ้าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วด้วยความแข่งขันกันเนี่ยมันก็มีการตั้งสมาคมด้วยซึ่งสมาคมเองเนี่ยก็มีนโยบายที่ล้อกับฝั่งตะวันตกด้วยครับว่าเราจะต้องผลิตหนังโดยเฉพาะอเมริกาตอนนั้นเขาจะผลิตหนังที่เผยแพร่ความรู้ในโลกเสรีให้กับคนไทยด้วย มีนโยบายหนึ่งที่น่าสนใจในยุคสงครามเย็นแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มที่มันเหมือนเป็นเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์อ่ะที่เราจะไม่แค่ให้รู้ว่ามันมีบันเทิงมีอะไรขายสินค้าอย่างเดียวแต่เราก็จะเผยแพร่วัฒนธรรมความเข้าใจในเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองไปด้วยโลกเสรีไปเหมือนที่ตอนสงครามโลกครั้งที่สองเราก็ไปรับหนังญี่ปุ่นมาไงเหมือนกันเลยแต่ตอนนี้มันเป็นยุคหนึ่งแล้วที่เป็นยุคที่มันเฟื่องฟูของวัฒนธรรมอเมริกัน2490เนี่ย2490มันจะตรงกับฝรั่งก็คือในช่วงทศวรรษ1945ก่อนเอลวิสนิดนึงอ๋อจริงๆเอลวิสแล้วใช่นะครับเอลวิสจะช่วงใช่ฮะเขาเล่นหนังด้วยใช่ไหมใครครับเอลวิสกับเจมส์เล่นทั้งคู่ซึ่งเราก็เหมือนเรื่องที่เราเคยดูเนี่ยโกหลังวางเรื่อง249การทางของเมืองเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าคนในยุคนั้นเนี่ยประชาชนในยุคนั้นเนี่ยสนุกสนานกับการเสวนาธรรมตะวันตกอเมริกันมากๆเลยแล้วก็คือเราได้รับความรู้ว่าธรรมคือคนที่เสพภาพยนตร์ไปด้วยเนี่ยมันคือเหมือนเป็น education อย่างหนึ่งด้วยอะครับว่าเราเรียนรู้ธรรมเขาเราเรียนรู้ความคิดความอ่านเขาอะไรอย่างเงี้ยมันนึกถึงซีรีส์เกาหลีทุกวันนี้เนาะใช่แล้วเปรียบเทียบกับหนังไทยตอนนี้ดิเราเรียนรู้อะไรบ้างแล้วก็นอกเหนือจากสมาคมผู้จำหน่ายหนังแล้วเนี่ยนะครับยังมีสมาคมโรงภาพยนตร์ด้วยและสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์ไทยด้วยก็คือสมาคมโรงภาพยนตร์เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อว่ากลุ่มคนที่สร้างโรงหนังเนี่ยต้องการจะเจรจาในโกเชียตกันระหว่างผู้จำหน่ายหนังในการรับหนังเข้ามาเพราะว่าบางที่เนี่ยก็ผูกขาดไปเลยกับสตูดิโออันหนึ่งไปเลยครับหนังอันหนึ่งขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ค่อยรับหนังไทยเข้ามาฉายด้วยมันก็เลยมีปัญหากันก็นำไปสู่การสร้างสมาคมผู้ผลิตหนังไทยด้วยครับว่ารับหนังไทยหน่อยแล้วก็รัฐเองเนี่ยก็ควรจะช่วยซับซิไดซ์หรือว่าให้การสนับสนุนการสร้างโรงภาพยนตร์การพัฒนาโรงภาพยนตร์และการสนับสนุนการผลิตหนังไทยด้วยครับพี่พจน์แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวป้องจะพูดถึงว่าภาพยนตร์ไทยในยุคนั้นมันมีลักษณะอย่างไรบ้าง uh-huh. แล้วโรงหนังภาพยนตร์ไทยอย่างเช่นโรงภาพยนตร์เฉลิมกรุง uh-huh. เป็นยังไงและเฉลิมไทยเป็นยังไงบ้าง uh-huh. มีคุณูปการกับสังคมไทยยังไงได้ยินว่าช่วงนั้นหนังไทยไม่ค่อยป๊อปปูล่าในกรุงเทพเท่าไหร่ใช่ครับและช่วงหน้าเจอกันครับในช่วงที่2ว่าด้วยหนังไทยเหมือนเดิมครับอ่ะเมื่อกี้พูดเรื่องหนังไทยเหรอใช่ลงหนังไทยใช่ เรากลับพูดหนังไทยดีกว่า พี่โพดาภาพยนตร์ไทยพี่โพดที่ถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญของการทำใ
แวดวงการสร้างหนังไทยมันมีสีสันคึกคืนมากขึ้นในช่วง2490เนี่ยก็คือภาพยนตร์ที่ชื่อสุภาพบุรุษเสือไทยใน2492นะครับคือฉายเมื่อมิถุนายน2492เนี่ยผู้กำกับก็คือหม่อมเจ้าสุกละวรรณดิษฐ์ดิษกุลครับหนังถือว่าประสบผลสำเร็จมากตรงที่เฉพาะคือหนังโรงหนังมันก็น้อยอยู่แล้วใช่ไหมแล้วอยู่กระจุกอยู่ในกรุงเทพเนี่ยแต่รายได้ของหนังเนี่ยรายได้ถึงกับ 300,000 บาทถือว่าเยอะมากแล้วได้รางวัลด้วยไม่พอเนี่ยหนังเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นฟิล์มสี16มิลลิเมตรนะครับครับสร้างมาจากนวนิยายชื่อเสือไทยผู้สุภาพของเสนีบุตรสปาเกตซึ่งมันก็จะจุดประกายว่าคนทำหนังทำไมหนัง16มิลลิเมตรด้วยนะแล้วก็กลายเป็นคนที่ซึ่งความจริงตอนนั้นมันเชยแล้วนะใช่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 มัน32มิลแล้วใช่ไหมตอนนั้นอ่ะคนก็ทำหนังเยอะมากคนไทยเริ่มมีจะเห็นได้ว่ายุคนั้นเนี่ยเริ่มมีนอกเหนือจากมีสมาคมสร้างหนังไทยแล้วเนี่ยรัฐบาลจะต้องคอยซับซิไดซ์ด้วยหรือว่ามีการรวมกลุ่มกันในการที่ผลักดันวงการนี้ไปนะครับแล้วก็แต่ถึงอย่างไรเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่ในการผลิตคุณภาพมันต่างกันไม่พอเนี่ยระหว่าง16กับ35ขณะเดียวกันฉากที่ทำเนี่ยถ้าเราดูหนังต่างประเทศใช่ป่ะหนังฝรั่งเรามาแล้วแบบหนังจีนอย่างเงี้ยฉากมันก็จีนเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันถ่ายส่วนไหนของประเทศส่วนไหนของโลกของประเทศเขาใช่ไหมหนังฝรั่งด้วยแต่หนังไทยปุ๊บเนี่ยทันทีที่มีการฉายปุ๊บบอกว่าฉายในวังแต่ไปถ่ายที่วัดเราก็จะดูออกใช่ไหมมันมีการคนก็เลยเริ่มแบบมันไม่สมจริงความนิยมของการดูหนังไทยมันก็เลยน้อยเมื่อเทียบกับหนังตะวันตกที่ซื้อเข้ามาไงมันมีการบันทึกไว้นะครับว่าของคุณอัดอัดทจินดาเนี่ยพูดถึงวงการภาพยนตร์ไทยในยุคนั้นว่าคนดูเห็นว่าไม่ดีคือพูดถึงหนังไทยนะครับว่า มันไม่น่าดูนั่นคือสถานที่ต่างๆที่พวกเราเคยรู้เคยเห็นกันมาทุกๆคนเช่นเราถ่ายวัดโพเข้าให้เป็นฉากหลังแล้วก็บอกว่านี่คือบริเวณของราชวังครั้งโบราณคนดูก็หากลืนมันก็ไม่น่าอินอยู่จริงๆเนี่ยแล้วเขาก็หัวเราะกันทั้งโรงแล้วก็นี่มันวัดโพวัดโพพอไปถ่ายสำเพ็งแล้วบอกเป็นเมืองจีนคนเขาก็ร้องกันหัวเราะกันว่านี่มันสำเพ็งไม่ใช่วัดมันไม่ใช่เมืองจีนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นหนังฝรั่งพวกเนี้ยเราจะไม่รู้เลยถ่ายที่ไหนนี่เป็นไปได้ป่ะที่พอหนังไปฉายที่ต่างจังหวัดในชนบทสมัยนั้นเนี่ยเขาก็อาจมีหลายคนที่ไม่ได้เข้ามากรุงเทพมาเห็นสถานที่ต่างๆเนี้ยมันทำให้เชื่อได้ง่ายกว่าไงน่าคิดน่าจะใช่นะเพราะว่าจริงๆสมัยนั้นหนังไทยมันก็ไอ้นี่กว่าใช่ไหมในต่างจังหวัดหมายถึงว่าคนต่างจังหวัดนิยมหนังไทยมากกว่าด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ความแตกต่างระหว่างหนังคือถ้าอ่านของ Man Woman and Bangkok สักอย่างของบาร์เมสสก็อตเนี่ยจะเห็นได้ว่าทางด้านฝั่งปักใต้เองเนี่ยมันก็จะมีการดูหนังเหมือนกันแล้วก็เพียงแต่ว่าความแตกต่างระหว่างการชมภาพยนตร์ของคนพระนครกับคนปักใต้จะต่างกันตรงที่คือในด้วยเป็นวัฒนธรรมมาลายูเนี่ยการแบ่งที่นั่งเป็นชายหญิงชัดเจนขณะที่ในพระนครเนี่ยผู้หญิงผู้ชายนั่งด้วยกันได้มันก็กลายเป็นพื้นที่โรแมนติกอย่างหนึ่งอันนี้ก็คือคุณอุปการอย่างหนึ่งของโรงภาพยนตร์ไทยในยุคนั้นที่คือมันก็มีตั้งแต่ก่อนกิจเป็นการปกครองแล้วนะครับโรงภาพยนตร์เนี่ยมันทำให้เป็นพื้นที่ในการจีบกันตอนนี้เรียกเป็นคุณอุปการเหรอคุณอุปการโอเคใช่ไม่ดีหรอได้จีบกันก็ดีก็ดีบางที่มืดไงอยู่ด้วยกันในที่มืดๆอะไรอย่างเงี้ยไปจีบกันดูหนังกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นพื้นที่จีบกันอย่างเช่นท่านผู้หญิงคุณสุกับจันปีดีเขาก็ไปดูหนังกันตอนบ้านไงนั่นแหละนั่นแหละมันเป็นพื้นที่คุณอุปการอีกอย่างหนึ่งอย่างเช่นโรงหนังเฉลิมไทยพี่พศทันครับทันป้องไม่ทันไม่ทันสิครับคือโรงหนังเฉลิมไทยถือว่ามันเป็นนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่มากเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์ก็คือโอเคเขาถูกสร้างขึ้นใน2489โดยจอมพลป.นะครับเขาเป็นโกดังสำหรับเก็บของทางราชการไปจนกระทั่ง2492ถึง2496เนี่ยก็ทำเป็นมหรสพเป็นการแสดงจนกระทั่งในทศวรรษ2490ที่มันเฟื่องฟูมากๆของภาพยนตร์เนี่ยใน2496ปุ๊บก็ถูกทำให้จากโรงละครเป็นโรงภาพยนตร์โรงหนังเฉลิมไทยถือว่าทันสมัยมากในยุคนั้นนะครับผมมีระบบไฮดรอลิกมีลิฟต์ด้วยจุผู้ชมได้ 1,500 ที่นั่งครับเมื่อเปรียบเทียบกับเฉลิมกรุงแล้วที่สร้างมาก่อนเนี่ยมีแค่600ที่นั่งเองแล้วเฉลิมไทยเนี่ยยังนำไปสู่การกำเนิดวัฒนธรรมการกินป๊อปคอร์นในโรงภาพยนตร์ด้วยมีการขายอยู่หน้าโรง คนก็เลยเริ่มมีวัฒนธรรมแบบอเมริกันไนเซชันหรือว่าเวสเทิร์นไนเซชันเนี่ยก็ผ่านโรงหนังนี้ด้วยแต่จริงๆมันยังมีโรงหนังที่มีลักษณะคล้ายๆกับเฉลิมไทยถ้าเบื่อใครนึกไม่ออกนะครับก็คือเฉลิมกรุงก็คือมันเป็นโรงละครที่มันผสมกับโรงหนังด้วยใช่ไหมทุกวันนี้เขาเลยทำโขนอย่างเดียวใช่ใช่ใช่ค
คือมันแยกไม่ออกเนาะเพราะมันจะต้องมีพื้นที่เวทีข้างหน้าโรงหนังด้วยแล้วผู้ที่จะเข้าไปชมในเฉลิมไทยเนี่ยต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเลยนะเหมือนสถานที่ราชการเลยคือห้ามใส่รองเท้าแตะห้ามใส่เกี๊ยแล้วก็ไม่เช่นนั้นเนี่ยเขาจะไม่อนุญาตห้ามใส่เกี๊ยแสดงว่าในตอนนั้นเนี่ยมันมีการแต่งกายที่มันหลากหลายมากเลยก็คือเห็นได้ว่าการวัฒนธรรมการเข้าโรงหนังเนี่ยมันเป็นการทำให้เรามีความเป็นทันสมัยมากขึ้นนอกจากสื่อสิ่งที่เราเสพจากภาพยนตร์แล้วเนี่ยวัฒนธรรมการเข้าไปเราเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมากมายมันก็น่าเสียดายพี่พจน์เพราะว่า2532ปุ๊บเนี่ยมันก็ถูกทุบทิ้งมีมติของคณะรัฐมนตรีแต่จริงๆถ้าเผื่อเราพูดกันในแง่ของตามหลักสากลนะครับของในเรื่องของโบราณสถานหรือว่าปูชนียสถานทั้งหลายเนี่ยนะครับตรงบริเวณที่โรงหนังเฉลิมไทยเนี่ยนะฮะตั้งอยู่เนี่ยมันบดบังตัวทัศนียภาพของโลหะประสาทซึ่งเอาเข้าจริงเราก็ต้องยอมรับเรื่องนึงว่าคนที่ไปสร้างเนี่ยไม่ได้ทันคิดถึงไอ้เรื่องเนี้ยเพราะเข้าใจว่าตอนที่สร้างเนี่ยนะครับมันยังไม่ได้ไปสนใจในเรื่องของไอ้ตัวระบงระเบียบของอะไรทำนองเนี้ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโบราณสถานระดับโลกซึ่งความจริงนะข้างหลังสิ่งที่โรงหนังเฉลิมไทยบดบังอยู่คือตัวโลหะประสาทนะฮะซึ่งจริงๆแล้วโลหะประสาทเนี่ยทั้งโลกเนี่ยมีอยู่แค่3หลังนะอ๋อหรอเออมีอยู่ที่อินเดียหลังนึงอยู่ที่ลังกาศรีลังกาอีกหลังนึงพังหมดแล้วทั้ง2หลังเลยอ๋อก็ที่ไทยเหลือที่ไทยหลังเดียวใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยดูไม่ได้อะทําไมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเหตุผลที่เขาให้ตอนนั้นเนี่ยมันความจริงแล้วมันก็เมคเซนส์ระดับนึงนะครับแต่ว่าความจริงก็คือมันก็คือการให้ค่าไอ้ตัวโลหะประสาทมากกว่าตัวโรงหนังนั่นแหละทำไมมันเดินอ้อมไปดูไม่ได้แล้วทำไมมีการแลกเปลี่ยนแล้วว่าถ้าเราจะต้องรักษาอันนี้ด้วยการทุบอันนี้ทิ้งก็เลยงงแต่มันแต่จริงๆมันเป็นกฎหมายอยู่นะอ๋อเป็นกฎหมายคือต้องทุบทิ้งคือมันห้ามสร้างอะไรที่มันบดบังตัวแลนด์สเคปอ่ะเพราะฉะนั้นพอเขาทุบทิ้งมันถึงทำเป็นไอ้ตัวลานนั้นไงก็เป็นลานที่พระพาเจษฎาบดินครับผมไม่รู้ว่าเขาทำอะไรบ้างแต่ว่าหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชในตอนนั้นก็สนับสนุนการทุบครับอาคารเฉลิมไทยทิ้งเหมือนกันเขาบอกว่าการสร้างโรงหนังภาพยนตร์เฉลิมการสร้างโรงหนังเฉลิมไทยนะที่นั้นเนี่ยปิดบังวัดราชนัดดาใครก็ตามที่แบบมาเดินแถวแถวถนนราชดำเนินเนี่ยก็มองไม่เห็นวัดราชนัดดาที่เป็นสิ่งสวยงามกับไรเห็นโรงหนังเฉลิมไทยอันเป็นมหรสพมีสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ซึ่งต่ำทรามกว่าสถาปัตยกรรมของวัดราชนัดดาอย่างยิ่งโอ้นางพูดแบบนั้นแล้วก็ยังคิดแบบมีไฮคัลเจอร์กับโลคัลเจอร์นะใช่ใช่เขาบอกว่าควรจะทุบโรงหนังเฉลิมไทยทิ้งเสียเพื่อให้วัดราชนัดดาปรากฏเด่นขึ้นมาก็พูดยาวต่อไปอีกนะครับว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเริ่มทุบทิ้งอะไรกันขึ้นแล้วก็ควรจะรู้สึกมันมือเที่ยวทุบทิ้งตึกอื่นๆที่อยู่ผิดที่ผิดทางและมีสถาปัตยกรรมอันไม่กลมกลืนกับสถาปัตยกรรมของกรุงเทพเราไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรคือสถาปัตยกรรมกรุงเทพนะครับอันนี้คือพูดไว้ในคอลัมน์ซอยสวนภูของนางเองก็คือเมื่อในหนังสือสยามรัฐหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวันนะครับปี2532ก็ช่วงทุบนั่นแหละก็เห็นได้ชัดนะครับว่าการพูดถึงประวัติศาสตร์สังคมครับมันเห็นความเป็นสีสันความเป็นมนุษย์มากมายเต็มไปหมดเลยและมีคุณูปการกับการกับมวลชนเยอะมากอย่างน้อยที่สุดจะเห็นได้ว่าเราซีวิลไลซ์ขึ้นเราโมเดิร์นไนซ์ขึ้นเนี่ยหรือว่าเรารู้จักว่าทำการกินป๊อปคอนจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่มันสะท้อนถึงตัวตนแล้วก็วิถีชีวิตของมนุษย์ก็เป็นคนนั่นคือคุณูปการของประวัติศาสตร์สังคมใช่แล้วจริงๆเนี่ยคนทั่วไปอยากรู้ว่าทำไมเราถึงกินป๊อปคอนมากกว่าอยู่แล้วแหละใช่ไหมครับครับผมแล้วก็พบกันใหม่กับรายการมเหตุประเทศไทยครับสัปดาห์หน้าครับครับก็ลาไปก่อนเนาะ